สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการคลิกใจให้ทำธรรมะออนแฮนด์ใบไม้ในกำมือทุกท่านครับผมเอ็มสฤทธิ์อติสินครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเคยได้ยินคำสอนหรือคำพูดนะครับที่บอกว่าถ้าเรากระทำกรรมอันหนึ่งเอาไว้นะครับที่เป็นกรรมไม่ดีก็แล้วกันเช่นเราขับรถชนสุนัขเสียชีวิตนะครับแล้วกรรมตัวนี้มันจบไปแล้วแล้วถ้าเกิดเรานำมาคิดซ้ำเนี่ยมันเหมือนเรากระทำกรรมใหม่มันเหมือนใจเราเนี่ยมันทำกรรมตัวนี้ใหม่แล้วสวยผลกรรมนี้ใหม่ข้อเท็จจริงตัวนี้เป็นอย่างไรหาคำตอบได้จากท่านพระอาจารย์กฤตครับท่านผู้ชมรายการคลิกใจให้ทำครับตอนนี้ผมได้อยู่กับท่านพระอาจารย์กฤตเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านพระอาจารย์คือท่านพระอาจารย์กฤตนิมมโลครับปัจจุบันท่านอยู่ที่สวนธรรมประสานสุขอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีผมเอ็มสฤทธิ์อยากพาท่านผู้ชมกราบนมัสการท่านพระอาจารย์พร้อมๆกันครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับเจริญพรยังไม่จบครับพระอาจารย์ขอโอกาสต่อจากสัปดาห์ที่แล้วครับพระอาจารย์แล้วเหมือนที่ผมได้เกริ่นท่านผู้ชมไปเมื่อครู่ด้วยครับพระอาจารย์ว่าบางคนเนี่ยเคยได้ยินพ่อแม่ครูอาจารย์บอกว่าทํากรรมตัวนึงแล้ววันนี้แต่วันรุ่งขึ้นคิดซ้ําๆไปเรื่อยๆเหมือนกับการทํากรรมซ้ํายกตัวอย่างเช่นวันนี้ขับรถชนหมาเสียชีวิตครับชนสุนัขเสียชีวิตครับพระอาจารย์แล้วเสียใจมากเลยครับวันรุ่งขึ้นนึกอีกโอ้ไม่น่าเลยว่าถ้าวันเราขับหักหลบจะยังงั้นอย่างนี้เสียใจไปทำสังฆทานวันถัดไปนึกอีกผ่านไป1ปีเล่าให้เพื่อนฟังนึกอีกครูบาอาจารย์บอกว่าอย่างเงี้ยเป็นการทำซ้ำใหม่ซ้ำๆคือเรียกว่าจิตขึ้นสู่วิถีใหม่อีกครั้งหนึ่งจริงครับอาจารย์ในแง่ของจิตตนิยามครับอาจารย์จิตมีอารมณ์อันเป็นอกุศลเกิดขึ้นมาจิตไปรับรู้อารมณ์นั้นซ้ำๆครับหลายๆครั้งจิตก็ขึ้นสู่วิถีที่เป็นอกุศลซ้ำๆบ่อยๆนี้การกระทำน่ะจริงๆที่เกิดการชนขึ้นมาเนี่ยนะครั้งเดียวครับแต่การกระทำทางจิตเรียกว่าเป็นมโนกรรมเนี่ยทำซ้ำๆหลายครั้งครับอาจารย์และทำขึ้นมาครั้งใดก็กลายเป็นมโนกรรมที่เป็นอกุศลทุกครั้งครับอาจารย์ถ้าทำซ้ำมากๆก็อาจจะกลายเป็นอาจินตกรรมแต่กรรมจบไปแล้วครับอาจารย์กรรมครั้งเดียวเนี่ยคือการขับรถไปชนสุนัขเนี่ยครั้งเดียวแต่การคิดซ้ําหลายครั้งการคิดซ้ําหลายครั้งเนี่ยมันไม่ใช่เป็นกายกรรมแล้วไอ้ตอนที่ขับรถเนี่ยเป็นกายกรรมครับแต่พอคิดซ้ําเป็นมโนกรรมครับอาจารย์ก็คือการเอาเหตุการณ์ในอดีตมาคิดซ้ําครับในแง่ตรงข้ามถ้าทําบุญตักบาตร1ครั้งทําบุญครั้งเดียวแต่คิดซ้ํา100ครั้งทุกครั้งที่คิดซ้ำเนี่ยเป็นมโนกรรมที่เป็นกุศลคิดทีไรก็มีความสุขมีคิดทีไรมีความปลื้มใจเงี้ยนะครับก็เป็นกรรมมีผลมีผลเกิดวิบากคือจิตขณะนั้นดีทันทีอ๋อครับอาจารย์ไม่ต้องรอชาติหน้าครับอาจารย์นั้นมีวิบากคือให้ผลชาติขณะนั้นเลยไม่ใช่ชาตินี้อย่างเดียวนะอาชาตินี้อาจจะนึกถึงว่าปีหน้าชาติหน้าไอ้ปีหน้าเดือนหน้าแต่ว่านึกทีไรใจสบายทุกทีนี่คือให้ผลทันทีพระอาจารย์ครับงั้นคำตอบที่ให้ก่อนเลย อันดับแรกดังนั้นทำไปแล้วเลิกนึกเลยครับพระอาจารย์ถ้าจะนึกนะถ้าจะนึกนะครับมันบางทีมันอดไม่ได้ที่จะนึกนะถ้าจะนึกให้นึกว่าเราจะป้องกันเหตุการณ์นี้อย่างไรครับเรียกว่าจะทำอย่างไรที่ไม่ให้เกิดเหตุการณ์นั้นซ้ำอีกครับนึกแล้วก็จะได้วิธีแก้ไขปัญหาครับเช่นถ้าเกิดกรณีอย่างนี้นะเราจะไม่ขับเร็วเกินไปเราจะได้เบรกทันครับอาจารย์ก็จะได้อ๋อเรารู้แล้วว่าสาเหตุหนึ่งที่เราแก้ไขปัญหาตัวนั้นไม่ทันท่วงทีเพราะว่าขับเร็วเกินไปนี่เป็นต้นแต่การมานึกเสียใจซ้ำตอนเสียใจเนี่ยไม่ได้เป็นผลดีอะไรในการแก้ปัญหาชีวิตเลยครับอาจารย์แต่ถ้านึกไปแล้วแหมมันที่เราทำพลาดครั้งนั้นเป็นเพราะอะไรนะครับอย่างนี้นึกไปเพื่อทบทวนเพื่อหาสาเหตุครับแล้วจะได้ไม่ทำเหตุนั้นซ้ำครับอาจารย์บ่อยครั้งเนี่ยจิตจะนึกไปพร่ำเพ้อถึงครับอาจารย์โดยที่เรียกว่าคร่ำครวญคร่ำครวญใช่ไหมครับอาจารย์หลงไปแล้วทุกครั้งที่คร่ำครวญขณะนั้นก็เป็นอกุศลมีหน้ามันเกิดจากการหลงแล้วถึงไปนึกได้ใช่ไหมครับอาจารย์จิตต้อง
ขาดสติแล้วครับจึงจะไปคิดอย่างนั้นได้ครับพ่อแม่ครูอาจารย์เนี่ยรวมถึงพระอาจารย์เองเนี่ยถึงยังเคยสอนว่าให้จิตมีองค์ภาวนาไว้ให้มีที่อยู่ใช่ไหมครับพระอาจารย์มีที่อยู่เผลอไปจะได้รู้เร็วๆรู้ได้เร็วครับคือจิตจริงๆเนี่ยมันก็หิวอารมณ์คอยหาอนุนมาคิดหาไอ้นี่มาคิดครับนี่ถ้าเรามัวแต่ไปหยิบอนุนนี่มาคิดเนี่ยนะถ้าไม่มีที่อยู่เนี่ยเราก็นึกว่าเป็นเรื่องปกติครับแต่ถ้าเรามีที่อยู่เอาไว้เช่นดูลมหายใจหรือพุทโธเนี่ยครับพอมันลืมพุทโธไปก็เราก็จะรู้ได้ไวว่าอ้าวเมื่อกี้เราพุทโธอยู่แล้วก็ตั้งกติกากับตัวเองด้วยว่าจะเอาพุทโธนี่เป็นที่อยู่ครับแล้วกลายว่าตอนเนี้ยมีสุนัขเป็นอารมณ์ของเราแล้วเนี่ยเราจะได้รู้ว่าอ้าวอย่างนี้คือเผลอแล้วครับเผลอแล้วจะได้รู้ว่านี่คือเผลอแล้วก็เริ่มต้นใหม่ครับอาจารย์เริ่มต้นใหม่เพื่อจะเรียนรู้ใหม่ว่าจิตมันทำงานไงต่อจิตแสดงพฤติกรรมอะไรอีกครับอาจารย์อันนี้นอกจากจะได้กุศลแล้วเนี่ยยังไม่หลงไปทำอกุศลคือคิดซ้ำๆแล้วจะเรียนรู้เรื่องจิตเข้าใจเรื่องจิตเกิดปัญญาขึ้นมาอีกครับอาจารย์จิตก็เผลอไปเป็นธรรมดาเวลารู้ไอ้ที่เผลอก็ดับเป็นธรรมดาด้วยครับอาจารย์เห็นว่ามีความธรรมดาอย่างนี้ไม่ได้เครียดกับการที่มันเผลอเห็นเผลอแล้วก็เผลอดับเห็นเผลอแล้วก็เผลอดับครับอาจารย์ครับขออนุญาตแทรกที่เป็นคำถามโลกๆบ้างครับอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับคำถามนี้บางคนบอกว่าไม่สบายใจเลยอยากไปทำบุญให้สุนัขเนี่ยครับได้ครับอาจารย์เราสุนัขก็เปรียบเหมือนก็ไม่จะเปรียบคือเป็นสัตว์ร่วมโลกนี่เหมือนกันครับถ้าเขาตายไปแล้วถ้าเขาอยู่ในภูมิภพภูมิที่สามารถจะมารับรู้ได้เราทำบุญให้เขาก็เขาอนุโมทนาเขาจะได้รับบุญจากเราด้วยครับอาจารย์ก็คือกรรมที่ผ่านมาแก้ไม่ได้แล้วแต่ทำสิ่งใหม่ได้ถ้าจะแก้คือทำสิ่งใหม่ให้ดีครับถ้าสมมติว่าเราทำกรรมอะไรอย่างนึงให้คนคนนี้โกรธครับเราไม่ได้ไปแก้ว่าไม่ได้ทำสิ่งนั้นไม่ใช่แก้อย่างนั้นครับอาจารย์ที่เราแก้คิดว่าเฮ้ยให้มันลบๆกันไปหายๆกันไปลืมไปซะไม่ใช่อย่างนั้นนะทำอย่างนั้นน่ะเขาไม่ลืมหรอกครับแต่ที่เขาจะเปลี่ยนใจให้มาเป็นมิตรกับเราได้คือเราต้องทำดีกับเขาการแก้กรรมก็คือแก้พฤติกรรมของเราที่เคยทำหน้ายักใส่เขาพูดห้วนๆใส่เขาก็เป็นยิ้มให้เขาพูดด้วยวจีกรรมที่เป็นอ่อนหวานครับเรียกว่าปิยวาจาครับออกมาจากใจด้วยนะไม่ใช่แบบว่าอะไรหลอกลวงครับอาจารย์หลอกลวงไปเขาจับได้เขายิ่งโกรธใหญ่เลยครับอาจารย์ออกมาจากใจยิ้มด้วยปรารถนาดีพูดคำพูดก็ด้วยถ้อยคำอ่อนหวานและปรารถนาดีมีเมตตาต่อกันอย่างเงี้ยครับเด็กทำงี้ซ้ำๆบ่อยๆเขาย่อมมีปฏิกิริยาโต้ตอบกลับมาในทางที่ดียิ่งถ้ามีของฝากติดไม้ติดมืออยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยนะยิ่งให้ผลเร็วขึ้นนี่คือการแก้กรรมอย่างนี่คือการแก้มีปัญญานะครับอาจารย์ใช่แก้กรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าครับอาจารย์ครับสาธุครับไม่ใช่ไปทำผิดกับคนนี้แล้วไปไหว้เทวดาต้นไม้ต้นนี้แล้วท่านจะไปรู้เรื่องอะไรใช่ไหมครับให้ท่านมาช่วยให้คนนั้นหายโกรธแล้วทีท่านก็แก้ไม่ได้หรอกครับอาจารย์เราก็ต้องทำผิดกับใครก็ไปทำดีกับคนนั้นคือการแก้กรรมของเราเคยมีกรรมคือวจีกรรมกายกรรมและมโนกรรมไม่ดีกับใครก็แก้กรรมของตัวเองว่าให้มีมโนกรรมวจีกรรมและกายกรรมที่ดีกับคนนั้นครับนี่คือการแก้กรรมครับอาจารย์ครับสาธุครับแจ่มแจ้งครับพระอาจารย์ครับมันมีคํานึงที่โผล่เข้ามาอยู่ในสังคมทุกวันนี้ครับคือคําว่าติดกรรมครับติดกรรมเป็นยังไงติดกรรมมันเป็นหลายๆอย่างคือมันเป็นหลายๆเหตุการณ์นะครับที่เขายกตัวอย่างกันว่าบางทีเราเห็นข่าวที่มีการฆ่ากันครับแล้วเราเองอ่านข่าวแล้วเราก็เข้าไปคอมเมนต์หรือเราก็เข้าไปเรียกได้ว่าออกสิทธิ์ออกเสียงด้วยอย่างเงี้ยครับฉันไม่ชอบเลยดูสิเอ้ยดูไอ้ผู้ชายคนนั้นมันไม่น่าฆ่าคนนี้เลยอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีคนมาทักบอกว่าอย่าพูดอย่างงี้นะเดี๋ยวมันติดกรรมในความเป็นจริงเนี่ยวงจรกรรมมันมีติดกรรมหรือเค้าว่าติดกรรมอยู่มั้ยฮะพระอาจารย์คือศัพท์นี้น่าจะเป็นศัพท์ที่เกิดใหม่ไม่มีในคัมภีร์ครับแต่ถ้าจะให้ว่ากันตรงๆก็คือว่าถ้าเทียบกันแล้วก็คือเรื่องราวในข่าวสมมุติว่าเป็นเรื่องของคน2คนครับเค้ากําลังมีกรรมกันอยู่ครับที่เป็นอกุศลสมมุติว่าเค้ากําลังทะเลาะกันครับเราก็ไปวิพากษ์วิจารณ์สมมุติว่าไปวิพากษ์วิจารณ์กันเองบ้างหรือออกสื่อหรือว่าอยู่ในเรียกโซเชียลเล่นกันกับเพื่อนครับการกระทําอย่างนั้นจัดเป็นส่วนหนึ่งของวจีกรรม
เป็นกรรมเป็นกรรมแม้ไม่ได้ออกเสียงพิมพ์เลยนะหรือว่ากดเนี่ยเป็นสื่อสารด้วยคำพูดเนี่ยไม่ว่าจะด้วยภาพด้วยเสียงก็เป็นวจีกรรมด้วยกันทั้งหมดการกระทำครั้งนั้นถ้ามันไม่ดีก็เป็นกรรมของเราแต่อาศัยกรรมของคนสองคนทะเลาะกันแล้วเรารับรู้แล้วเกิดมีกิเลสชอบใจหรือไม่ชอบใจเราไปวิพากษ์วิจารณ์ครับถ้าพูดจริงๆแล้วก็คือเราเองมีกรรมของเราเอง คือวจีกรรมโดยอาศัยกรรมของเขาสองคนทำที่เรารับรู้ครับเราก็อาศัยสิ่งที่เขาทำสองคนน่ะแล้วเราก็ไปร่วมมีวจีกรรมในเหตุการณ์นั้นด้วยครับอย่างนี้ถามว่าจะบอกว่าติดกรรมได้ไหมมันก็แล้วแต่ว่าเขาจะนิยามเขาว่าติดกรรมแปลว่าอะไรครับแต่ถ้าพูดให้เป็นศัพท์สากลหน่อยก็คือว่าเราเองอาศัยกรรมสองคนแล้วเราไปมีส่วนร่วมในกรรมนั้นด้วยซึ่งเราไม่จำเป็นต้องมีส่วนร่วมก็ได้ครับอาจารย์จริงๆเราแค่รับรู้ข่าวแล้วเรารู้สึกอะไรคุยกันเองคนกับคนใกล้ๆก็พออย่าไปแสดงว่าจีกรรมโดยเฉพาะที่เป็นอกุศลในทางส่วนรวมครับอาจารย์มันก็จะกลายเป็นว่าคนมาเห็นคอมเมนต์ของเราซึ่งอาจจะเป็นหลายล้านคนครับเห็นคอมเมนต์ของเราแล้วก็เกิดอกุศลบ้างส่วนใหญ่จะเป็นอกุศลถ้าเป็นคอมเมนต์ที่มันหยาบๆหรือว่าโหดเกรียนๆอะไรเงี้ยนะครับอาจารย์เห็นแล้วก็จะรู้สึกว่าไอ้คนคอมเมนต์นี้ไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ก็จะไปคอมเมนต์หรือว่าไปพูดคุยกันเองถึงคอมเมนต์นั้นก็สร้างวจีกรรมต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆโดยเราเป็นต้นเหตุครับจริงๆมันก็เป็นต้นเหตุจากไอ้2คนที่เป็นข่าวครับแต่เราเนี่ยเป็นต้นเหตุหลักที่เขาคอมเมนต์กันต่อครับถ้าเขาคอมเมนต์เราในทางที่ไม่ดีแล้วเราก็คอมเมนต์ต่อไปอีกไอ้2คนนั้นก็อยู่2คนในข่าวก็อยู่ของเขาตามปกติแต่เรากับไอ้คนคอมเมนต์กันเองเนี่ยก็สร้างวจีกรรมกันต่อมีผลครับมีผลแล้วก็อาจจะมีการแค้นเคืองผูกโกรธมีอุปกิเลสอะไรต่างๆนานาสร้างกรรมกันเองผูกโกรธกันเองต่อไปซึ่งทั้งที่ไม่เห็นหน้ากันด้วยนะใช่ครับอาจารย์ไม่รู้จักกันด้วยแต่ว่าจองเวรกันแล้วไอ้คนนี้ไอ้คนนี้ผูกเวรกันผูกเวรกันจองเวรกันต้องมีวาระที่มารับผลแน่นอนครับมีแน่ๆครับอาจารย์เพราะว่าได้สร้างกรรมเอาไว้แล้วก็จะต้องมีวิบากแน่นอนครับกรรมครั้งนั้นก็ทําไปด้วยกิเลสตัวใดตัวหนึ่งราคะโทสะโมหะครับอาจารย์ทําไปแล้วย่อมมีวิบากคือรับผลแน่นอนแน่ๆคือจิตขณะนี้ไม่ดีละครับเป็นทุกข์ละเครียดละว่าอะไรมาเดี๋ยวเราต้องใส่คำอะไรที่มันอะไรทับถมหรือว่ารุนแรงกว่าเขาให้เขาหงายไปเลยด้วยคำเดียวหรือคำสั้นๆของเราอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ไอ้ฝ่ายนั้นก็ไม่หงายจริงก็ว่ากลับมาอีกอะไรประมาณนี้ครับอาจารย์ก็สร้างเวรกรรมต่อเนื่องติดต่อกันไปอาจจะเป็นในแง่ของว่าอย่างนี้ก็มั้งอันนี้หรือเปล่าที่เขาจึงบัญญัติศัพท์ว่าติดกรรมครับอาจารย์แต่ว่าจะพูดกันให้ตรงกับคำที่เป็นสากลหน่อยก็คือว่าอาศัยเหตุหนึ่งแล้วไปมีส่วนร่วมในกรรมนั้นครับอาจารย์สาธุครับอาจารย์จริงๆแล้วงั้นด้วยปัญญาที่เราไม่ค่อยมีหรือว่าด้วยสติที่เรามันมีน้อยครับอาจารย์สติด้วยปัญญาด้วยประกอบกันอันนี้ถ้าให้ชัดเจนจริงๆคือมันเป็นงานของสติและปัญญาครับสติคือจะมาตอนที่ว่าถ้าเราโกรธอยู่และถ้ารู้ทันครับถ้าเราโกรธอยู่แล้วเรารู้ทันเนี่ยนะมันจะเป็นตัวยับยั้งสติจะเป็นตัวยับยั้งครับไม่ให้ไปแสดงออกทางวจีกรรมหรือครับกายกรรมครับหรือแม้กระทั่งมโนกรรมครับนะส่วนปัญญาเนี่ยถ้ามีปัญญามันจะแก้ปัญหาได้เร็วกว่านี้ครับคือเห็นแล้วว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระเรื่องของคนอื่นไม่เกี่ยวกับเราเลยมันไม่มีแม้กระทั่งความโกรธครับอาจจะมีความโกรธเป็นแวบนึงแต่ด้วยปัญญาเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องของเรามันจะไม่เก็บมาเป็นสาระกับชีวิตเป็นธรรมดาครับเป็นเรื่องของเขาด้วยเป็นเรื่องเขาด้วยครับอาจารย์นึกออกไหมไม่ได้เกี่ยวกับเราไม่ได้ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นหรือเลวลงแต่ถ้าเราไปคอมเมนต์ที่ไม่ดีใช้วจีกรรมที่ไม่ดีเรากําลังมีส่วนร่วมและอาศัยเรื่องนั้นทําชีวิตเราให้ต่ําลงครับอาจารย์แต่ถ้าเราเข้าใจในเรื่องราวทั้งหลายเหล่านี้อ๋อเขาที่เป็นอย่างนี้เพราะเขามีเหตุอย่างนี้อย่างนี้เข้าใจแล้วว่าที่เขา
กำลังมีชีวิตแย่ๆเนี่ยเพราะเขาทำเหตุของเขาอย่างนี้เราจะไม่เป็นอย่างเขาครับอาจารย์ก็เกิดมีปัญญาขึ้นมาแต่จริงๆมันก็ควรจะประกอบกันทั้งสองอย่างมีทั้งสติและปัญญาประกอบกันครับอาจารย์บางครั้งปัญญายังไม่ทำงานให้สติทำงานก่อนคือรู้ทันกิเลสที่ตัวเองกำลังมีอยู่ถ้าสติรู้ทันกิเลสก็ยังใช้ได้คือมีกิเลสเกิดขึ้นก่อนแล้วมีสติรู้ทันแต่ถ้ามีปัญญาขึ้นมาเนี่ยบางทีกิเลสยังไม่ทันเกิดก็เข้าใจแล้วว่ามีอะไรเกิดขึ้นในโลกนี้ครับอาจารย์พอมีอะไรเกิดขึ้นในโลกนี้แล้วเข้าใจมันก็ไม่เกิดกิเลสมีแต่ความเข้าใจมีปัญญาเกิดขึ้นครับ ครับสาธุครับพระอาจารย์จำแจ้งครับพระอาจารย์เอาละครับท่านผู้ชมครับในเบรกนี้เนี่ยพระอาจารย์ได้เมตตาตอบไป2คำถามแล้วในช่วงหน้าครับเราจะมาคุยกันถึงคำว่าอโหสิกรรมท่านผู้ชมหลายต่อหลายครั้งเนี่ยแน่นอนละเราเกิดมาครับเราต้องได้มีการเคยทำไม่ดีกับใครบางคนอย่างน้อยก็1คนนะฮะแล้วเราก็อยากมากเลยที่จะอยากจะขอโทษเขาเพราะว่าอาจจะลึกๆเพราะว่าเราอยากเป็นมิตรกับเขาเหมือนเดิมหรือว่าเราอาจจะไม่อยากรับผลของกรรมที่เราทำไปเราเลยทำการขออโหสิกรรมเรามาฟังคำตอบจากท่านพระอาจารย์ในช่วงหน้าดีกว่าว่าแล้วขออโหสิกรรมเนี่ยมันทำกันยังไงและคืออะไรกันแน่ครับหาคำตอบได้ในช่วงที่2ครับกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ของรายการคลิกใจให้ทำครับท่านผู้ชมครับฟังโอวาทธรรมจากท่านพระอาจารย์ต่อในเรื่องของกรรมครับกลับขอโอกาสต่อครับพระอาจารย์ครับหลายต่อหลายท่านอยากทำการขออโหสิกรรมครับพระอาจารย์แต่เราก็ทำกันไปพอทำเสร็จนะครับพระอาจารย์ส่วนนึงเรามีความสบายใจนะฮะอีกส่วนนึงคือแล้วมันเวิร์กจริงหรือเปล่าเราไม่เห็นผลครับอ๋อเลยอยากเนี่ยวันเนี้ยก็เลยอยากจะขอถามแทนท่านผู้ชมครับพระอาจารย์ว่าขออโหสิกรรมคำว่าอโหสิกรรมคืออะไรครับพระอาจารย์ดีนะมาถามเนาะครับพระอาจารย์ถ้ามัวแต่ทำไปแล้วคิดว่ามันได้ผลนะครับว่าอาจจะทำอย่างนั้นเป็นประจำไปเรื่อยๆครับพระอาจารย์อโหสิกรรมเนี่ยคำแปลนะคำแปลของอโหสิกรรมแปลว่ากรรมที่ให้ผลแล้วไม่ให้ผลอีกให้ผลแล้วไม่ให้ผลอีกครับไม่ใช่ว่ายับยั้งว่าอย่าเพิ่งให้ครับพระอาจารย์หมายถึงว่ามันให้ผลไปแล้วและจะไม่ให้ผลอีกเรียกว่าอโหสิกรรมเราก็อยากจะให้การทำไม่ดีในครั้งก่อนๆเนี่ยไม่อยากให้มันมีวิบากให้ผลเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าให้ผลนะเราคงทนไม่ได้ครับอาจารย์เลยอยากให้ขออโหสิครับจริงๆเราใช้คำผิดเราจะไปแทรกแซงให้กรรมนั้นไม่ให้ผลเนี่ยไม่ได้เพราะกรรมเป็นเรื่องของธรรมชาติครับไม่มีผู้คุ้มกฎไม่มีเทพเจ้าองค์ไหนมาควบคุมว่าเจ้าจงรับกรรมวันพรุ่งนี้ไม่ใช่อย่างนี้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติครับสร้างกรรมอย่างนี้จะได้ผลชาตินี้เป็นเรื่องของการลำดับการให้กรรมให้ผลของกรรมครับลำดับนะมันมีกรรมที่ให้ผลชาตินี้ครับอาจารย์กรรมให้ผลชาติหน้าครับกรรมให้ผลชาติต่อๆไปครับอาจารย์กับข้อสุดท้ายเนี่ยอโหสิกรรมคือกรรมที่ให้ผลแล้วไม่ให้ผลอีกอยู่ในเรื่องชุดของการให้ผลของกรรมแบ่งตามเวลาครับเวลาของการให้ผลฉะนั้นครับอาจารย์จะเป็นอโหสิกรรมได้ก็คือมันให้ผลแล้วเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้อโหสิกรรมก็คือว่าช่วยให้ผลซะเดี๋ยวนี้อะไรประมาณอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไปเร่งไม่ได้ครับพระอาจารย์ถ้ากรรมที่เราทำเนี่ยนะมันยังไม่ให้ผลหรือว่าให้ผลแล้วแต่ยังต้องมีเชื้ออีกมันก็ยังต้องให้ผลอีกครับพระอาจารย์อย่างเช่นพระพุทธเจ้าครับพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีวิบากที่จะมีผลเรื่องทำให้ชีวิตท่านต้องถูกตัดไปคือไม่มีใครมาทำฆาตกรรมพระพุทธเจ้าได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่มีเหตุที่จะมาให้ชีวิตต้องสิ้นไปก่อนอายุขัยครับที่ไม่มีเหตุเพราะว่าพระองค์ไม่ได้ทำกรรมที่เป็นปาณาติบาตมาหลายชาติมากจนกระทั่งว่าไม่มีกรรมอันไหนเลยที่เป็นปาณาติบาตจะให้ผลทำให้พระองค์ต้องสิ้นชีวิตในระหว่างเข้าใจแล้วที่เราจะตายกันก่อนอายุอันควรเนี่ยนะเพราะว่ามีวิบากที่ไปทําปาณาติบาตเอาไว้ครับดังนั้นพระองค์ไม่มีปาณาติบาตมานานมากกระทั่งที่ว่าไม่มีแน่นอนในชาตินี้ที่จะมีผลทําให้ท่านต้องสิ้นชีวิตไปก่อนเวลาอายุขัยมีเพียงนิดเดียวอันนี้คือครั้งหนึ่งชาติก่อนนู้นนานมาแล้วครับเคยผลักพี่ชายตกหน้าผาตกเหวเป็นเหตุใ
การกลิ้งหินของพระเทวทัตที่หมายจะให้ปรงพระชนพระพุทธเจ้าเนี่ยมีสะเก็ดหินนิดนึงมาถูกเอานิ้วเท้าของพระองค์ให้ห่อเลือดครับห่อพระโลหิตถ้าไม่มีกรรมอันนั้นที่เคยผักพี่ชายการกลิ้งหินของพระเทวทัตนั้นจะไม่มีอะไรมากระทบพระวรกายของพระพุทธเจ้าเลยจะต้องมีการจะต้องมีอะไรสักอย่างนึงทำให้หินนั้นกระเด็นไปที่อื่นเพราะว่าไม่มีวิบากอะไรที่จะทำให้มาถึงพระองค์ได้ครับพระอาจารย์ พระอาจารย์ครับงั้นอย่างวันนั้นจริงๆเนี่ยที่พระองค์ท่านเสด็จไปท่านรู้ด้วยพยานว่ากรรมให้ผลแน่นอนครับเอ๊ะจะรู้หรือเปล่า เพียงแต่ถึงจะรู้ว่ามีคนดักอยู่เนี่ยแต่บางทีท่านอาจจะไม่รู้ก็ได้คือไม่ได้ที่บอกว่าเป็นพระองค์รู้แจ้งโลกเนี่ยนะไม่ได้หมายความว่าจะรู้ล่วงหน้าอะไรไปทุกอย่างครับแต่ว่าถึงแม้จะรู้แล้วว่าเขาดักอยู่เนี่ยนะพระองค์ก็ไม่กลัวครับเช่นตอนที่เทวทัตไปมอมเหล้าช้างช้างครับช้างนาฬิกีเมามาวิ่งมาพระองค์เห็นแล้วช้างมาพระองค์ก็ไม่กลัวไม่หนีเพราะว่าพระองค์รู้อยู่แล้วว่าไม่มีวิบากที่จะทำให้ช้างนั้นมาทำร้ายชีวิตพระองค์ได้ครับขนาดพระอานนท์ยังไม่เป็นพระอรหันต์นะจริงๆแล้วยังเป็นโสดาบันเนี่ยยังมีความกลัวอยู่ครับแต่วันนั้นเห็นช้างวิ่งมาจะทำร้ายพระพุทธเจ้าเนี่ยพระอานนท์เนี่ยไม่กลัวช้างนั้นครับด้วยความมีความรักในพระพุทธเจ้าอย่างมากก็ถึงขั้นไปดักหน้าพระพุทธเจ้าครับขอตายก่อนถ้าช้างนั้นจะมาทำร้ายพระพุทธเจ้าขอให้ช้างนั้นทำร้ายพระอานนท์ก่อนครับพระพุทธเจ้าบอกว่าอานนท์ไม่ต้องเราไม่มีวิบากที่จะเสียชีวิตด้วยเหตุแบบนี้ครับเพราะนั้นไม่ต้องมารักษาชีวิตของตถาคตด้วยวิธีแบบนี้ครับตถาคตรักษาชีวิตของตถาคตเองด้วยไม่มีวิบากที่จะทำให้ตายในระหว่างอยู่แล้วด้วยกรรมดีกรรมของตถาคตเนี่ยรักษาตถาคตเองอยู่แล้วครับพระอาจารย์เพราะนั้นไม่ต้องกังวลแล้วช้างมาก็อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เลยคือพอเห็นพระพุทธเจ้าช้างนั้นก็สั่งเมาครับด้วยความที่ช้างนั้นมีข้ออธิบายว่าช้างนั้นเราลึกได้ว่าเราเองนี่ก็ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้แหละครับพบพระพุทธเจ้าแล้วจะทำลายพระพุทธเจ้าได้ยังไงครับก็สั่งเมาเลยจะมอมเหล้ามาแค่ไหนก็สั่งเมาตอนนั้นเลยทันทีครับหมอบลงแทบพระบาทเอางวงจับเอาฝุ่นที่พระบาทพระพุทธเจ้าใส่กระหม่อมตัวเองนี่แสดงถึงว่าคนไม่มีวิบากเจอสถานการณ์ที่เลวร้ายยังไงก็มันไม่มีวิบากครับอาจารย์ไม่มีอะไรจะให้ผลงั้นอโหสิกรรมเนี่ยที่เราใช้กันก็ต้องใช้อโหสิกรรมครับอาจารย์อโหสิกรรมที่เราใช้กันอยู่เนี่ยควรใช้คำว่าขอขมาขอขมาครับเช่นสมมติว่าอาตมาพูดไม่ดีกับเอ็มเนี่ยนะครับอาจารย์นึกถึงคำพูดที่ไม่ดีของเราแล้วเนี่ยนะจะมาขออโหสิเนี่ยขอไม่ได้ครับทำได้แค่เพียงว่าขอขมาขอโทษอะไรเงี้ยขอโทษขออภัยครับในคำพูดที่ไม่ดีหรือในการกระทำที่ไม่ดีหรือแม้แต่คิดไม่ดีครับอาจารย์ที่ทำกับโยมไปครับอาจารย์อย่างนี้ทำได้ครับที่จะได้ผลที่น่าพอใจจริงๆคือไม่มีการผูกเวรกันระหว่างสองคนนี้ที่น่ากลัวจริงๆไม่ใช่เรื่องกรรมให้ผลหรือไม่ให้ผลจะเป็นโอโหสิหรือไม่โอโหสิที่น่ากลัวคือความจองเวรระหว่าง2คนผู้กระทำและผู้ถูกกระทำครับอาจารย์สมมติอาตมาพูดไม่ดีกับโยมไปโยมผูกโกรธแล้วคิดว่าอย่าให้เผลอนะถ้าเผลอนะจะมีคำพูดแรงๆให้เจ็บใจบ้างครับนะอย่างนี้แล้วว่ามีการจองเวรครับจองเวรการจองเวรเนี่ยน่ากลัวกว่าเนี่ยแม้ไม่จองเวรสมมติว่าแม้ไม่จองเวรอาตมาพูดไม่ดีต่อโยมไปถึงแม้โยมจะไม่พูดอะไรที่ร้ายๆกับอาตมาเดี๋ยวอาตมาจะไปเจอใครสักคนหนึ่งพูดร้ายๆเพราะเหตุที่ว่าอาตมาสร้างกรรมเอาไว้แล้วมีวิบากที่จะต้องได้รับเสียงอะไรที่ทำให้ไม่น่าพอใจส่วนได้ยินแล้วจะพอใจหรือไม่พอใจก็อีกเรื่องนึงแต่จะได้ยินเสียงที่ไม่น่าพอใจพระอาจารย์ครับอย่างเงี้ยเราแก้ได้ที่ตัวเราอันดับแรกเลยคืออย่าผูกเวรผู้ถูกกระทำอย่าผูกเวรครับส่วนผู้ที่กระทำแล้วเนี่ยนะไม่ใช่หยุดแค่นั้นต้องไปขอเข้ามาครับอาจารย์ไปขอโทษเพราะว่าไม่ใช่ว่า
ด่าเข้าไปแล้วอย่าผูกเวรกันนะไม่ได้ไม่ได้นะครับอาจารย์เราในฐานะผู้ทำผิดต้องไปขอโทษขอขมาขออภัยกับบุคคลที่เราไปทำผิดด้วยครับเป็นหน้าที่ของผู้ที่ทำผิดคนที่พึงกระทำครับพระอาจารย์ครับสมมติผมกับนายกทะเลาะกันครับผมไม่ผูกเวรเขาผูกเวรกับผมตามมาจองกันได้ไหมครับได้ทั้งที่ผมอาจจะไม่ปรารถนาที่จะเจอก็ได้ไม่เจอก็ได้แต่อีกฝ่ายนึงปรารถนาเจออยู่ถ้าเกิดได้วาระกรรมก็ต้องมาเจอกันมาเจอกันอย่างเช่นพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตเนี่ยพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์เป็นพ่อค้าขายของพระเทวทัตยุคนั้นก็เป็นเพื่อนกันพ่อค้าขายของด้วยกันคิดจะขายเอากำไรกับยายคนนึงแล้วก็ทำทีเป็นเดินผ่านไปแต่ยายคนนั้นเนี่ยพอพระโพธิสัตว์เดินผ่านมาก็มาขายให้กับพระโพธิสัตว์ซะก่อนครับเทวทัตในชาตินั้นที่เป็นพ่อค้าเนี่ยก็เจ็บใจมากเจ็บใจพ่อค้าที่เป็นเพื่อนกันที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยพระโพธิสัตว์เนี่ยได้ถาดทองคำจากยายมาแล้วเดินทางข้ามแม่น้ำไปแล้วเทวทัตมาทันแค่ชายตะลิ่งแล้วที่นั่นก็มีเรือที่จะข้ามฟากเพียงลำเดียวก็เลยแค้นมากขอจองเวรกรรมทรายขึ้นมาขอจองเวรไปทุกๆชาติเท่าจำนวนทรายที่กรรมนี้มันไม่รู้กี่ชาติเลยกรรมขึ้นมาเนี่ยเป็นหลายร้อยครับพระอาจารย์กอบทรายขึ้นมาแล้วขอจองเวรเจ้าทุกๆชาติไปอย่างนี้นะนั่นคือปฐมเหตุครับพระอาจารย์ที่ทำให้จองร่างจองเวรกันอยู่เนี่ยนะแต่พระโพธิสัตว์ไม่ได้คิดจองเวรด้วยครับถูกไหมพระโพธิสัตว์เนี่ยไม่ได้คิดจองเวรด้วยมีแต่พระเทวทัตเนี่ยคิดจองเวรแต่อยู่เจอพระโพธิสัตว์เท่านั้นจึงจะทำร้ายอยู่กับคนอื่นไม่ได้ทำร้ายเพราะแค้นคนเดียวผูกกันครับอาจารย์แต่อยู่กับคนอื่นนะเขาอาจจะเป็นคนดีอาจจะทำฌานได้ถูกไหมอาจารย์เขากระทำกุศลอะไรของเท่าไปแต่ถ้าเจอพระโพธิสัตว์เมื่อไหร่เนี่ยแค้นทันทีทนไม่ได้แล้วก็ทำการจองเวรทำร้ายต่อพระโพธิสัตว์อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เกิดเป็นอะไรเป็นลิงเป็นหงอะไรเงี้ยนะก็คิดแต่จะทำร้ายพระโพธิสัตว์แม้จะเกิดมาเป็นพ่อเป็นลูกกันก็ตามเป็นพ่อเป็นลูกกันด้วยครับเคยมีพระโพธิสัตว์เป็นพ่อเทวทัตเป็นลูกก็ยังต้องอยากจะทำร้ายพ่อพระโพธิสัตว์ตอนเป็นลิงเป็นหัวหน้าฝูงเทวทัตเกิดเป็นลิงลูกฝูงช่วยให้รอดชีวิตแล้วนะลิงที่เป็นเทวทัตยังอุตส่าห์มาทำร้ายให้หลังหักพระอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งใช้คำว่าเจ้ากรรมนายเวรนะครับพระอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเป็นคำไทยคำในคัมภีร์ไม่มีจริงๆก็คือว่าเราจองเวรกันใช้คำไทยว่าเจ้ากรรมนายเวรก็ได้แต่อย่าคิดว่ามันเป็นผีมาครับอย่าไปคิดถึงขนาดนั้นให้คิดถึงว่าก็คือเรานี่แหละไปสร้างกรรมไม่ดีกับใครเอาไว้แล้วเขาก็คิดจะทำร้ายต่อครับอาจารย์คิดจองเวรอยู่คิดหาทางเอาคืนอยู่ประมาณอย่างนี้โดยที่คนที่จะเอาคืนเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ครับแต่ว่าใจเนี่ยคิดจองเวรจองคิดเอาคืนอยู่แล้วเนี่ยนะบางทีเรานึกไม่ถึงเลยเจอหน้าคนบางคนเนี่ยทำไมเหม็นหน้าเลยครับอาจารย์และโยมที่ชมทางบ้านก็อาจจะรู้สึกได้ว่าทำไมเจอคนบางคนแล้วเราเหม็นหน้าเลยเพราะเราบางทีก็จองเวรเอาไว้นั่นแหละครับอาจารย์เราไม่รู้ตัวแต่จิตมันจำครับจิตมันจำเอาไว้หน้าตาเปลี่ยนไปแล้วภพภูมิเปลี่ยนไปแล้วเมื่อก่อนเป็นลิงตอนนี้เป็นคนแล้วนี่ยังจำได้เมื่อก่อนเป็นปลาตอนนี้เป็นคนแล้วก็ยังจำได้หน้าตาก็เป็นคนนี่แหละไม่มีเกร็ดด้วยครับอาจารย์มันก็ยังจำได้เนี่ยนะมันก็เรียกว่าจิตมันจำมันไม่ใช่เราจำไม่ได้ใช้สมองจำมันอยู่ที่จิตอาจารย์ครับถ้าเกิดการจองเวรแล้วมันผูกให้มาเจอกันการรักชอบเสน่หาก็แบบเดียวกันก็จองเหมือนกันก็จองเป็นก็เรียกว่ามีทั้งผูกทางด้านรักและก็ผูกทางด้านโกรธครับอาจารย์ผูกพันเป็นพันธะผูกพันกันดังนั้นการที่เราจะทำได้จริงๆเนี่ยนะไม่ใช่ไปขออโหสิครับทำได้จริงๆคือขอขมาและไม่จองเวรต่อกันครับส่วนวิบากถ้ามันจะให้ผลก็ให้ผลครับแต่เป็นการให้ผลโดยแบบว่าเหมือนเป็นธรรมชาติไม่ใช่เป็นการเจตนาจากใครเช่นสมมุติว่าไปตบหัวใครสักคนแล้วก็ไปขอขมาเขาแล้วเขาก็ไม่ได้คิดจะจองล้างจองเวรอะไร
เดินเดินไปใต้ต้นมะพร้าวหล่นใส่หัวอย่างเงี้ยครับไม่ได้มีเจตนาจากใครมะพร้าวมันมีเจตนาจะทําร้ายเราแต่วิบากของเราเองที่มาจากเราเคยทํากรรมทําร้ายให้เขาเจ็บหัววิบากนั้นทําให้เราต้องได้รับความเจ็บที่ศีรษะเหมือนกันแต่เหตุของการที่เราจะเจ็บเนี่ยนะก็แล้วแต่มันจะให้ผลแบบไหนครับอาจารย์เข้าใจแล้วครับไม่ได้หมายความว่าแม้ฝั่งตรงข้ามบอกว่าอ่ะอโหสิกรรมให้ก็ไม่ใช่ว่าจะเราไม่เจ็บตัวไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่เจ็บแบบไม่มีเจตนาจากใครกรรมหลุดไหมครับอาจารย์กรรมหลุดหมายแปลว่าอะไรคือเหมือนกับว่าสมมตินะผมอ่ะขับรถชนคนนี้ใช่ไหมครับอาจารย์จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีผมไปขอขมาครับเขาบอกอโหสิกรรมให้จริงๆต้องใช้คำว่าให้อภัยไม่ผูกโกรธไม่จองเวรแล้วเขาต้องไม่ผูกโกรธไม่จองเวรด้วยใจจริงๆใช่ไหมครับอาจารย์รับขมาแล้วก็ให้อภัยรับขมาและให้อภัยครับผลของกรรมจะเกิดหรือไม่เกิดอีกเรื่องนึงครับอาจารย์ไม่เกี่ยวกับเขาละสมมุติว่าเราเป็นคู่เวรกันอยู่เนี่ยครับอาจารย์โยมมาขอขมาอาตมาครับโอเครับขมาต่อไปนี้ไม่จองเวรต่อกันครับกลับไปเนี่ยโดนกิ่งไม้หล่นใส่หัวครับอาตมาไม่ได้เกี่ยวละครับแต่สมมุติว่าถ้ากิ่งไม้หล่นใส่หัวเราหัวเราะสะใจนะเข้าไปเกี่ยวด้วยผูกอีกแล้วอาจารย์นึกออกไหมเข้าไปเกี่ยวด้วยคือไปมีส่วนในการเจ็บตัวของเขาแล้วก็หัวเราะสะใจแล้วโยมก็หันมาอ่ะทำไมมึงหัวเราะใส่ฉันหัวเราะเยาะฉันมีการผูกกันครั้งใหม่ครับทางท่านเนื่องเมื่อกี้ตั้งใจจะไม่ผูกแล้วนะครับนึกออกไหมเข้าใจแล้วครับอาจารย์ดังนั้นแยกกันนะฮะถึงแม้ว่าเขาผู้ที่เราเป็นคู่กันคู่เวรกันเนี่ยขอขมาแล้วแล้วเขารับแล้วเขาให้อภัยแล้วจริงแต่ไม่ได้เขาว่ากรรมนี้เราจะไม่เจอวิบากยังมีอยู่วิบากยังมีอยู่ครับใช่เรื่องของกรรมและการให้ผลของกรรมยังมีอยู่ครับแต่เรื่องการจองเวรนั้นขาดแล้วครับอาจารย์กราบสาธุครับอาจารย์จำแจ้งครับอาจารย์ครับสาธุครับเอาละครับท่านผู้ชมในเรื่องของกรรมยังไม่จบนะครับท่านผู้ชมเคยได้ยินว่ากรรมที่เราเจออยู่ตอนนี้มันมีผลจากชาติที่แล้วไหมครับมาฟังคำตอบจากท่านพระอาจารย์ในช่วงสุดท้ายของรายการครับกลับเข้ามาสู่ในช่วงสุดท้ายของรายการคลิกใจให้ทำครับเรียงคงอยู่ในเรื่องของกรรมครับแต่ในช่วงนี้เนี่ยเราจะถามพระอาจารย์ในเรื่องของกรรมที่มาจากชาติที่แล้วครับกราบขอโอกาสครับพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับบางท่านบอกว่าจู่ๆเราก็ป่วยหนักแล้วเขาบอกว่าอ๋อนี่เป็นกรรมที่มาจากปาณาติบาตนะแต่เราก็บอกว่าตั้งแต่เราเกิดมาในชาตินี้จำความได้เราไม่เคยฆ่าสัตว์ใหญ่เลยทำไมแล้วมันมีกรรมที่มันลิงก์กันได้ยังไงให้ฉันมาป่วยตอนนี้เขาบอกมันเป็นกรรมที่มาจากชาติที่แล้วอย่างนี้ก็เหมือนกับจู่ๆฉันก็เหมือนโดนจับวางโดยที่ฉันก็ไม่รู้ไม่เห็นสิมันลืมครับอาจารย์คือชาติพบเนี่ยชาติที่แล้วเราทำอะไรมาเนี่ยนะเราก็ลืมไปแล้วครับแต่ว่าท่านให้พิจารณาอย่างนี้ว่าอะไรก็ตามที่ทำให้เรามีสุขขณะนี้ย่อมเป็นผลจากการทำดีในอดีตเสมอครับอะไรก็ตามที่เป็นผลทำให้ขณะเนี้ยเรามีทุกข์อยู่ครับได้รับทุกขเวทนาอยู่เนี่ยมันเป็นวิบากจากการที่เราทำอะไรไม่ดีไว้ในอดีตเสมอถ้าคิดอย่างนี้ได้เนี่ยเราก็จะไม่ไปผูกโกรธใครแล้วก็เราก็ไม่ได้ไปติดใจในเรื่องอะไรถ้าเราอยากได้รับวิบากดีๆก็มันทำกรรมดีครับอาจารย์ถ้าเราจะไม่อยากได้รับวิบากที่ร้ายๆที่มันทุกข์ทรมานแล้วก็หลีกเลี่ยงกรรมที่มันเป็นอกุศลทั้งหลายครับอาจารย์เรื่องอดีตชาติมันก็มีจริงครับเพียงแต่ว่าเราเนี่ยไม่มีญาณไปอย่างรู้เรื่องของกรรมและการให้ผลของกรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นเรื่องอจินไตยอจินไตยครับคือว่ามันมีอยู่จริงแต่ว่ามันไม่ได้ไปทำความเข้าใจได้ด้วยการคิดครับเพราะนั้นสมมุติถ้าเรารับวิบากอยู่ขณะเนี้ยเราก็คงคนทั่วไปก็จะไม่ได้บอกว่าท่านกำลังรับวิบากท่านแต่บอกจะรู้สึกว่าตอนนี้กูทุกข์จังเลยโชคร้ายจังเลยโชคร้ายจังเลยทำไมต้องเป็นฉันดวงตกครับอาจารย์ครับจริงๆแล้วก็คือกำลังรับวิบากถ้าเราพูดอย่างนี้นะเราก็จะเข้าใจเลยกำลังรับวิบากก็คือว่านั่นเป็นผลของอดีตเป็นผลของอดีตกรรมที่เราเคยทำเอาไว้
ถ้าคิดซะอย่างนี้ว่ามันเป็นเรื่องของวิบากเนี่ยนะมันก็ลดทอนความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยออกไปมากมายแล้วครับเพียงแค่ว่าอ๋อมันกำลังรับผลอยู่แค่นั้นเองแทนที่จะเราจะรับผลอย่างนี้ด้วยการแบบว่ายอมแพ้ก็มาสร้างกรรมใหม่อย่าให้วิบากนั้นเป็นเครื่องตัดรอนให้เราอะไรไม่ได้ทำอะไรดีๆต่อไปในอนาคตหรือในปัจจุบันนี้ครับอาจารย์ให้เห็นประจักษ์กับใจตัวเองว่านี่ไงผลของการทำไม่ดีในอดีตเนี่ยทำให้เราทุกข์ขณะนี้เพราะฉะนั้นอย่ายอมให้มันทุกข์นานครับควรเร่งทำกรรมดีเพื่อจะได้รับวิบากดีๆดีกว่าครับงี้เข้าใจไหมมันคล้ายๆกับว่าพอคนจำยอมแล้วนะนึกว่าจะอยู่ในเส้นทางของพุทธศาสนาไม่ใช่นะพุทธศาสนาไม่ได้จำยอมนะพุทธศาสนาคือเห็นรู้อยู่ว่ามีเรื่องนี้ครับแล้วเร่งทำสิ่งที่ดีครับอย่างน้อยๆทำสิ่งที่ดีถ้าจะให้ดีกว่านั้นก็คือทำให้มันพ้นไปครับอย่างที่เคยได้อธิบายแล้วว่ากรรมมันมีอยู่4อย่างนะมีกรรมดำให้ผลดำครับกรรมขาวให้ผลขาวกรรมทั้งดำทั้งขาวให้วิบากทั้งดำทั้งขาวและมีกรรมสุดท้ายที่น่าทำที่สุดเลยคือกรรมไม่ดำไม่ขาวให้ผลพ้นจากวัฏสงสารนี้ไปเนี่ยเข้าใจเรื่องกรรมแล้วมันควรจะทำกรรมข้อสุดท้ายนี่ให้มากๆส่วนในเรื่องของการให้ผลข้ามภพข้ามชาติในมีอยู่จริงในพระไตรปิฎกมันมีอยู่เยอะแยะมากมายครับอาจารย์หลายเรื่องเลยถ้ายกตัวอย่างสักเรื่องนึงก็คือครั้งนึงมีพระภิกษุอาศัยเรือลำนึงครับเรือนี้เดินทางทะเลครับตั้งใจจะมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าครับในระหว่างทางลมสงบไม่มีพายุอะไรมีลมอ่อนๆพอที่จะเดินทางไปได้แต่ปรากฏว่าอยู่ๆก็นิ่งเรือนก็นิ่งไม่ไปไหนไม่กระดิกไปไหนเลยเขาก็หาสาเหตุกันใหญ่นายเรือลูกเรือทั้งหลายเนี่ยก็หาสาเหตุกันใหญ่ไม่เจอครับไม่เจอสาเหตุคนทั้งหลายก็มาปรึกษากันนายเรือก็ปรึกษากับคนทั้งหลายรวมทั้งผู้ที่โดยสารด้วยครับมีคนนึงเสนอว่าในที่นี้น่าจะมีตัวคนที่เป็นกาลกินีคือถ้าไปพูดแบบง่ายๆก็เป็นตัวอุบาทเกิดขึ้นโดยสารมาด้วยเขาก็ตอนนี้เราจะบอกได้ยังไงว่าใครเป็นคนคนนั้นก็ใช้วิธีจับไม่สั้นไม่ยาวครับ ปรากฏว่าคนที่จะจับไม่สั้นจะเป็นคนที่เป็นกาลกินีจะถูกปล่อยจากเรือนี้ไปคือทิ้งทะเลไปด้วยความเชื่อที่ว่าถ้าทิ้งทะเลไปแล้วเรือจะเดินต่อได้อย่างนี้นะใช่ปรากฏว่าคนที่จับได้ไม้สั้นเป็นภรรยาของนายเรือคนทั้งหลายก็เห็นใจนายเรือบอกว่าเฮ้ยเอาใหม่บางทีมันเชื่อไม่ได้หรอกอันนี้มันแบบว่าอะไรเป็นเรื่องเสี่ยงดวงลองใหม่มันอาจจะคลาดเคลื่อนจับใหม่คละไม้ใหม่ก็จับกันใหม่จับไปจับมาไอ้ไม้สั้นก็ยังมาอยู่ที่ภรรยานายเรืออยู่ดีครั้งที่สองแล้วเฮ้ยมันอาจจะอะไรมีเหตุการณ์ซ้ำๆนี้ก็ได้นะลองจับใหม่ถ้าได้ครั้งที่สามนะเราค่อยอะไรจัดการกับภรรยาท่านเอางี้ดีกว่าคือด้วยความเกรงใจเพราะอาศัยเรือเข้ามาจับใหม่อีกครั้งนึงก็ยังได้ภรรยาภรรยานี่ก็จับไล่ไปไล่มาก็ยังได้ไม้สั้นอยู่ดีครับเป็นอันว่าทุกคนเห็นพ้องต้องกันแล้วว่าภรรยานายเรือเนี่ยควรจะถูกถ่วงน้ำครับอาจารย์ถ่วงน้ำไปนายภรรยานายเรือก็ดิ้นไม่ยอมนะแต่ทุกคนต้องทำเพราะว่าถ้าเรือนิ่งไม่ไปไหนอย่างนี้ทุกคนจะอดตายครับจำเป็นจะต้องใช้วิธีนี้ครับพอจับภรรยานายเรือย่อนลงทะเลใช้หินถ่วงลงไปเนี่ยนะย่อนลงไปตุ้มเรือเดินได้เลยเป็นอัศจรรย์พระท่านพอมาถึงฝั่งแล้วก็เข้ากราบพระพุทธเจ้าบอกมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในระหว่างที่กระหม่อมชั้นโดยสารเรือมาพระพุทธเจ้าตรัสว่าอ๋อจริงๆมันไม่ใช่เหตุพิสดารอะไรหรอกเป็นเรื่องกรรมและวิบากภรรยาในเรือนั้นอ่ะเมื่อก่อนนี้เคยถ่วงสุนัขตัวหนึ่งด้วยเชือกแล้วก็ฉลอมที่ใส่ของหนักๆลงไปที่ถ่วงนั้นน่ะเพราะว่ารำคาญสุนัขตัวนั้นสุนัขตัวนั้นน่ะเป็นสุนัขที่รักหญิงคนนั้นมากไปไหนมาไหนก็จะคลอเคลียคนทั้งหลายก็จะแซว
คนทั้งหลายแซวว่านายพรานหญิงมาแล้วมีสุนัขเป็นเพื่อนเหมือนเป็นสามีหรือว่าเป็นอะไรคอยปฏิบัติหญิงนั้นก็อายมากพยายามไล่สุนัขนั้นไปสุนัขไม่ยอมไปเพราะว่าสุนัขนั้นมีลักษณะคือซื่อสัตย์ต่อเจ้านายแล้วโดยเฉพาะสุนัขตัวนั้นน่ะอดีตชาติเป็นสามีของหญิงนั้นยิ่งมีความผูกพันกับหญิงนั้นมากอย่างมากมายมีความรักแต่ว่าหญิงนั้นก็พยายามไล่พยายามตบพยายามตีดุด่าสุนัขตัวนั้นจนคิดว่าไม่ได้แล้ววิธีดุด่าวิธีตบตีสุนัขตัวนี้ไม่สามารถทำให้สุนัขตัวนั้นเนี่ยพ้นไปจากชีวิตเราได้นะเอางี้ดีกว่าจับมันถ่วงน้ำฆ่ามันเลยก็เลยทำทีเป็นว่าวันนี้เรียกมาด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสกะว่าจะให้อาหารมันเพื่อล่อมันมาใกล้ๆและจะจับมันถ่วงน้ำพอเรียกมาสุนัขนั้นดีใจมากเลยโอ้ยนายเราหรือว่าเมียเราในอดีตชาติเนี่ยเรียกเรามาแล้วดีใจก็เข้าไปใกล้คอเคลียจะจับยังไงก็ยอมหมดเลยปรากฏว่าถูกจับมัดเชือกแล้วก็ถ่วงน้ำสุนัขนั้นตายสุนัขนั้นไม่ได้มีอะไรมาไม่ได้มันเป็นผู้ที่จะมาจองเวรครับแต่เหตุนั้นทำให้หญิงนั้นต้องถูกถ่วงน้ำเข้าใจแล้วครับอาจารย์นี่คือเรื่องของกรรมและวิบากที่ส่งผลข้ามภพข้ามชาติมาชาตินั้นหญิงนั้นไม่ได้ทำอะไรกับใครก็เป็นภรรยานายเรือแต่ด้วยอดีตชาติเคยจับสุนัขถ่วงน้ำผลของการจับสุนัขถ่วงน้ำแล้วสุนัขก็ต้องอะไรทุรนทุรายทรมานกว่าจะตายเนี่ยนะครับเขาก็ต้องได้รับผลแบบเดียวกับที่ทำกับสุนัขนั้นครับพระพุทธองค์บอกเป็นธรรมดาครับเป็นเรื่องของกรรมและวิบากครับอาจารย์พระทั้งหลายที่ฟังแล้วก็บรรลุมรรคผลเพราะว่าเข้าใจเรื่องของกรรมวิบากแล้วก็อาจารย์เห็นว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นอย่างนี้เราก็จะหลีกเว้นจากกรรมที่ไม่ดีเพราะทำกรรมที่ไม่ดีย่อมมีวิบากที่ไม่ดีรอรับผลอยู่แล้วก็ไม่ใช่ว่าทำกรรมดีๆเพื่อจะไปเป็นเทวดาเพราะว่ามันก็เป็นผลชั่วคราวครับก็ทำกรรมที่มันเป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวเพื่อพ้นไปจากวน3อย่างนี่คือกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากเนี่ยครับถ้ามัวแต่ทำกรรมดีก็จะยังวนเวียนอยู่ต่อไปอาจจะพลาดลงอบายเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบครับพ้นไปเลยดีกว่าครับพระอาจารย์ครับอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าตอนเนี้ยทุกคนที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าเขากำลังเสวยวิบากดีหรือไม่ก็ไม่ดีอยู่เสมอครับพระอาจารย์แล้วก็ไม่แน่ว่าที่เราเห็นว่าเขาดีอยู่เนี่ยเขาอาจจะมีวิบากที่ไม่ดีรอจ่ออยู่ถัดไปก็ได้ครับใช่เราไม่สามารถคาดเดาใครอะไรได้เลยครับพระอาจารย์หรือแม้แต่ตัวเองครับพระอาจารย์อย่าว่าแต่คนอื่นนะจริงๆตัวสำคัญคือไอ้ตัวที่เข้าใจว่าเป็นเรานี่แหละครับนั้นถ้าเห็นโลกก็เป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยท่านให้โอปนายิโกน้อมเข้ามาที่ตัวก็คือเราเองก็จะเป็นอย่างนั้นครับเราเองก็จะเป็นอย่างนั้นคือถ้าทําดีเอาไว้ก็จะได้รับผลดีถ้าทําไม่ดีเอาไว้ก็จะได้รับผลไม่ดีถ้าวนเวียนอยู่นี้ก็จะมีดีบ้างไม่ดีบ้างไปเรื่อยๆครับเราพอใจแค่นี้หรือเราพอใจที่จะไปเป็นเทวดาซึ่งต่อมาจะต้องตายแล้วก็ตอนตายก็ต้องทุรนทุรายกับการตายจากโลกของเทวดานั้นหรือครับอาจารย์มันก็มีทุกรออยู่ทุกภพทุกชาติอย่างนี้ครับเอาหรือเนี่ยนะเขาก็จะดิ้นรนอย่างนี้ไม่เอาละรู้สึกว่าการดิ้นรนอยู่ในภพชาตินี้มันเป็นทุกข์อย่างมากๆเขาก็จะมาทำกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้ก็คือกรรมไม่ดำไม่ขาวครับอาจารย์กรรมไม่ดำไม่ขาวที่เรารู้จักกันในนามของกรรมฐานครับกรรมฐานก็คือทำสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานคือทำจิตให้สงบวิปัสสนากรรมฐานคือทำจิตให้รู้แจ้งมีปัญญาขึ้นมา2 อย่างนี้ต้องมาประกอบกันทำคู่กันทำคู่กันบางคนทำสมถกรรมฐานได้ก่อน ก็ควรทำครับเพราะสมถกรรมฐานก็ดีมีประโยชน์แต่อย่าลืมทำวิปัสสนากรรมฐานด้วยวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้เพียงผู้เดียวครับคือไม่มีศาสดาอื่นสอนไว้เลยเป็นทางที่จะทำให้คนเนี่ยพ้นทุกข์ได้ก็คือด้วยการเข้าใจความจริงของโลกคือวิปัสสนากรรมฐานอันนี้
นั้นถ้าทำสมถกรรมฐานได้ให้สมถกรรมฐานนั้นเป็นบาดฐานมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานครับอย่าเอาแต่พอใจในความสุขสงบนิ่งว่างเฉยถ้าสุขสงบนิ่งว่างเฉยเนี่ยมันไม่เห็นไตรลักษณ์ครับไตรลักษณ์คือเห็นความจริงของโลกนี้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาครับถ้าเห็นว่ามันเที่ยงมันนิ่งมันบังคับได้ฉันจะเข้าฌานเมื่อไหร่ก็ได้ฉันจะทําความสงบเท่าไหร่ก็ได้เนี่ยนะมันก็ขัดแย้งกับความจริงที่เป็นธรรมนิยาม3ประการคือครับสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาอย่างนี้ก็เลยไม่เกิดวิปัสสนาครับดังนั้นต้องมาพิจารณาธรรมทั้งหลายคือความปรุงแต่งทั้งหลายจิตนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในความปรุงแต่งร่างกายนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของความปรุงแต่งเห็นความจริงของกายบ้างเห็นความจริงของจิตบ้างว่ามันไม่เที่ยงครับอย่างนี้นะอย่างนี้จึงจะเรียกว่ามันเกิดปัญญาเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของใจแสดงไตรลักษณ์ให้ดูคนที่ทำสมถะยังไม่ได้ก็ไม่ต้องกังวลครับทำสมถะเท่าที่ทำได้ก็คือไม่จำเป็นต้องทำฌานได้ก่อนครับทำสมถะได้เพียงเล็กๆน้อยๆก็พอครับอาจารย์จะเป็นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิก็ทำครับทำไม่ต้องถึงกับอัปปนาสมาธิก็สามารถเจริญวิปัสสนาได้ก็เรียกว่าใช้วิปัสสนาเป็นตัวนำก่อนครับสมถะอาจจะยังคุณภาพยังไม่ดีนะแต่ใช้วิปัสสนานำไปก่อนกลุ่มนี้เรียกว่าใช้ปัญญานำสมาธิปัญญานำสมาธิกลุ่มแรกเนี่ยคือใช้สมาธินำปัญญาครับวิปัสสนาก็คือเมื่อใช้ปัญญานำสมาธิก็คือว่าทำสมถะเท่าที่ทำได้แม้เป็นเล็กๆน้อยๆเช่นดูลมหายใจดูลมหายใจไปหรือว่าพุทโธไปเนี่ยนะอาจจะพุทโธได้แป๊บเดียวไม่นานจิตก็แสดงความจริงอย่างนึงว่ามันเผลอครับมันเผลอไปเราก็เรียนรู้ความจริงว่าจิตมันเผลอครับเราไม่ได้ทำเพื่อให้บังคับจิตได้ครับถ้าทำแล้วรู้สึกว่าบังคับจิตได้มันก็จะขัดแย้งกับคำว่าอนัตตาครับแต่เราจะเรียนรู้ความจริงของจิตว่ามันเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้แล้วมันก็บังคับไม่ได้จริงๆด้วยเราอยากจะสงบใจลึกๆอยากจะสงบแต่พอมาอยู่ตรงจุดๆดึงแล้วมันไม่ยอมอยู่กับที่ตรงนี้เลยมันคอยจะฟุ้งซ่านไปอยู่เรื่อยมันคอยจะเผลอไปอยู่เรื่อยนั่นแหละคือความจริงแหละครับอาจารย์ฝ่ายที่ยังทำสมถกรรมฐานถึงเข้าฌานไม่ได้เนี่ยนะให้มาเจริญวิปัสสนาเลยคือเห็นความจริงของจิตที่มันไม่ดีนี่แหละที่มันไม่สงบนี่แหละครับมันไม่สงบก็จริงแต่มันจริง มันไม่สงบเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยนะดูมันไม่น่าพอใจแต่มันเป็นความจริงแล้วถ้าเห็นความจริงแล้วไม่พอใจไอ้ความไม่พอใจก็เป็นความจริงอีกขั้นนึงที่เราเห็นสิ่งนี้แล้วไม่พอใจก็รู้ทันด้วยว่าไม่พอใจด้วยครับนั้นเห็นความจริงทุกครั้งเนี่ยนะส่วนใหญ่เนี่ยฝ่ายวิปัสสนาญาณิกเนี่ยคือพวกที่ทําสมถะยังไม่ได้เนี่ยนะมักจะเห็นความจริงของจิตที่มันไม่ค่อยดีคือความจริงของจิตที่มันกำลังมีกิเลสมีราคะมีโทสะมีโมหะซึ่งดีมากในแง่ของว่าถ้ารู้ทันมันนะสิ่งนั้นจะดับแค่รู้ว่าเมื่อกี้มีอะไรอยู่สิ่งนั้นดับแล้วครับอาจารย์ความโกรธความโลภความหลงที่เป็นกิเลสต่างๆเนี่ยเพียงแค่รู้ว่ามันมีมันก็ดับเพียงแค่รู้ว่ามันมีมันก็ดับมันก็ย้ำอยู่เรื่อยๆว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับครับสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายเริ่มจากปรุงแต่งที่ไม่ดีนี่แหละมันเกิดแล้วก็ดับมันเกิดแล้วก็ดับจะเกิดความเข้าใจในแง่ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงในขณะที่กำลังทำกรรมไม่ดำไม่ขาวอยู่เนี่ยนะก็จะเกิดผลคือความเข้าใจโลกที่เป็นความปรุงแต่งทางด้านรูปธรรมและนามธรรมเนี่ยมันไม่เที่ยงเมื่อมันเป็นความเข้าใจนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเห็นว่ามันไม่ใช่เราเห็นว่ามันไม่เที่ยงและมันไม่ใช่เราบังคับไม่ได้ถ้าบังคับได้มันก็ต้องควรจะบังคับให้รูปนี้เป็นไปตามอยากจงสุขเสมอแต่มันไม่สุขจงอย่าทุกข์เลยเดี๋ยวมันก็ทุกข์อย่าได้มีกิเลสเลยเดี๋ยวมันก็มีนะไม่อยากจะมีกิเลสเลยมันก็มีขึ้นมามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราถือว่าทำสำเร็จขั้นแรกมีปัญญาขึ้นมานำขึ้นมาก่อนตอนสำเร็จขั้นแรกเนี่ยเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะจิตแม้จะไม่เคยทำฌานได้เลยในขณะที่บรรลุมรรคผลเนี่ยจิตจะเข้าฌานเองโดยอัตโนมัติณตอนที่จิตบรรลุมรรคผลขั้นแรกจิตอยู่ในองค์ฌานนี่แหละครับอาจารย์มรรคผลจะเกิดในองค์ฌานจะเกิดในขณะที่เข้าฌานเสมอครับอาจารย์แต่ว่าเป็นฌานที่เกิดขึ้นแบบอัตโนมัติครับอาจจะไม่ชำนาญครับสติก็ต้องอัตโนมัติครับแรกๆอาจจะต้องต
ั้งใจนิดนึงที่จะระลึกว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นปัญญาอาจจะต้องแรกๆอาจจะต้องคิดนำหน่อยนึงว่าเมื่อกี้มีกิเลสอยู่นะพอรู้ปุ๊บกิเลสดับเมื่อกี้ไม่มีกิเลสเลยแล้วเมื่อกี้แล้วตอนนี้ก็มีกิเลสขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมันนำร่องไหมครับคิดนำร่องไปก่อนว่ามันเกิดดับๆนะมันไม่เที่ยงนะแต่ตอนที่คิดนำเนี่ยมันยังไม่ใช่วิปัสสนาแท้วิปัสสนาแท้เนี่ยต้องเป็นการเห็นสภาวะแสดงความจริงอาจจะไม่มีคำพูดในใจก็ได้ครับอาจารย์แล้วต้องให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นอัตโนมัติทั้งหมดครับสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิทั้งหมดเนี่ยต้องเป็นแบบอัตโนมัติครับอาจารย์แต่แรกๆอาจจะมีเจตนาก่อนจึงเรียกว่ามีการทำกรรมกรรมคือเจตนาครับคือทำกรรมฐานสมถะกรรมฐานบ้างวิปัสสนากรรมฐานบ้างแต่ตอนขั้นตอนผลจากการทำสมถะและวิปัสสนาเนี่ยนะขั้นตอนที่เราต้องการคือขั้นตอนของการบรรลุมรรคผลขณะนั้นไม่มีเจตนาจึงเรียกว่าไม่ดำไม่ขาวเข้าใจแล้วครับอาจารย์กรรมที่เราควรทำคือกรรมชุดนี้กรรมไม่ดำไม่ขาวกรรมฐานนี่แหละกรรมฐานนี่แหละทำแต่แรกๆต้องทำครับจะบอกว่าฉันไม่ทำเพราะฉันไม่อยากทำกรรมอันนี้มันก็เลยไม่มีเหตุอะไรที่จะไปเกิดบรรลุมรรคผลครับบรรลุมรรคผลเนี่ยขั้นตอนของการบรรลุมรรคผลน่ะจะมีได้จากการทำกรรมก่อนครับเป็นกรรมที่จุดมุ่งหมายว่าจะไปบรรลุมรรคผลนี่แหละแรกๆต้องทำกรรมกรรมฐานนี่แหละทำไปก่อนทำเพื่อไปสู่การพ้นกรรมนะครับอาจารย์พ้นวิบากกรรมครับมีวิบากคือพ้นทุกข์นั่นแหละครับอาจารย์กราบสาธุครับอาจารย์ครับเอาละครับท่านผู้ชมรายการคลิกใจให้ทำครับพระอาจารย์กฤตได้เกริ่นไว้ก่อนหน้านี้ครับว่าถ้าเกิดพูดในเรื่องของกรรมและกรรมวิบากเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องที่พูดมันมีเนื้อหาเยอะมากเลยนะครับแต่จุดสำคัญก็คือว่าเราเกิดมาเจอคำสอนของพระพุทธองค์แล้วนะครับจงมุ่งไปสู่การกระทำเพื่อกรรมไม่ดำไม่ขาวเถอะแทนที่เราจะยอมจำนนว่าเรากำลังรับวิบากนี้แล้วเป็นไปตามยถากรรมแต่เราจะเป็นผู้สร้างกรรมใหม่ได้ที่เป็นกรรมดีที่มีแรงเพียงพอในการดึงเราให้เป็นผู้ที่พ้นจากทุกข์นั่นเองครับครับท่านผู้ชมรายการคลิกใจให้ทำครับพบกับรายการคลิกใจให้ทำได้ใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้ผมเอ็มสฤทธิ์ต้องขอลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ